ชาวบ,บ้านกลุ่มคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาจังหวัดสงขายืนยันพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรซึ่งก็ขัดแย้งกับความเห็นของแกนนําฝ่ายสนับสนุนของโครงการค่ะชาวบ,บ้านในนามเครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสันติภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือเปอร์มาตามาสในพื้นที่หมู่ที่4บ้านคลองประดู่ตําบลปากบางอําเภอเทพาจังหวัดสงขลา นำสืม่มวลชนดูพืชผลทางการเกษตรเพื่อย,ยืนยันถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่โดยบนที่ดินสามารถรปลูกพืชหลากหลายชนิดทั้งอย่างพาราข้าวสับปะรดแตงโมและฟักทองส่วนทะเลอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำชาวประมงยังคงออกทำการประมงตามปกติซึ่งขัดแย้งกับการที่แกนนำฝ่ายสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่พยายามนำเสนอผ่านสื่อว่า อำเภอเทพาเป็นพื้นที่แห้งแล้งไม่สามารถปลูกพืชได้และในทะเลก,ก็ไม่มีสัตว์น้ำ